วัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ตครับวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกลแล้วก็อยู่ที่งานเปิดตัวมิวเอ็กซ์คลูซีฟสโตร์สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นวันแรกครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า40ท่านแรกซื้อ power bank 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาพิเศษผมได้คิวที่5ในซื้อ power bank ในราคา9บาทนะครับตอนนี้กำลังลงทะเบียนกันอยู่ครับเดี๋ยวจะมีมี Note 7แล้วก็มี9ให้ลองเล่นกันด้วยครับแค่15คนเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะได้ลองจับมี9แล้วก็มี Note 7มั้ยครับเครื่องกันนะครับที่ร้านแอปพีแอนนะครับมีเขาจะให้เทสเครื่องมี9แล้วก็มีโน้ต7ครับที่แรกร้านของมาขายแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะแอนบ็อกกันเลยสดสดกันเลยใครเนียนเป็นการแกะเครื่องโชว์ครับครั้งแรกที่นี่เลยครับมันซูมได้ถึงเท่าไหร่ครับเป็นโหมดโปรปรับไวบาลานซ์ปรับ F ปรับชัตเตอร์สปีด ISO เลนส์มีโหมดกลางคืนมีโหมดถ่ายภาพบุคคลมีโหมด48ล้านมีโหมดถ่ายภาพแบบออโต้มีโหมดวิดีโอภาพเคลื่อนไหววิดีโอสั้นนะครับรู้สึกนั่งตรงนี้รู้สึกคุยกับพอทุกคนเลยตัวนี้เป็นมี9ลอมโกลบอล 10.2 แรม6ลอม128ครับหน้าตาสวยครับมี Notch Display เป็นติ่งเล็กๆรูปหยดน้ำกล้องจะนูนเล็กน้อยครับลองเลยครับลองเลยลองเลยที่ไหนอ่ะวัดสันอ่ะที่ไหนไกลก็ได้ไม่ลองทำไปเลยที่เราลงสิบเมตรนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแค่หันอย่างตรงนี้มามันก็รู้สึกว่าพออยู่ฝั่งนี้มันก็เบาแล้วก็เยอะกล้องจะออกสีซีดๆหน่อยครับขาวๆเป็น AI แต่ลองปิด AI ดูปิด AI แล้วดีขึ้นครับขนาด
เขายังสู้เสียงในตรงนั้นได้อะทุกคนดูภาพอาหารกันครับสีสดรายละเอียดดีครับมีกาวครับเอามือปิงอันนี้ก็เปิดขึ้นได้นี่เป็นยูสเซอร์กลุ่มแรกๆของประเทศไทยนะครับที่ไม่ใช่บล็อกเกอร์ได้จับเครื่องมีกาวตัวนี้เป็นมีคอมเพล็กซ์บลูทูธสปีกเกอร์ 2ตัวใหม่ครับคือพาวเวลน่าจะดีกว่าที่กูตัวเล็กมากครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือแต่พลังเสียงสุดยอดมีสายคล้องข้อมือให้ครับจับตัวเป็นๆว่าจะมาซื้อตัวนี้ด้วยครับอันนี้ราคา299บาทไอ้ Redmi Note 7ครับตัวใหม่สีดำครับแจกได้ไหมแจกได้อยากจะให้มีอย่างสวยจังเทปตัวนี้ให้มันหนาจนพ้นไอ้นี่ขึ้นมาเออใช่ครับให้พ้นเฟรมเนี่ยขึ้นมาครับพ้นเฟรมแล้วก็พ้นกล้องด้วยมันปริ่มเหลือเกินอ๋อสีสวยจังเลยไม่ได้เหมือนไม่ได้ใช้อันนี้จริงแล้วแบบฮาร์ดแวร์ที่บอกคือความนิ้วโป้งอันนี้เป็นโหมดโปร48ล้านครับโอ้แล้วต้องนิ่งด้วยก็ลองเห็นตอนดูเหรอครับอันที่ว่าอันนี้สีเนปจูนบูใช่ไหมครับอันนี้อีกสีหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้เปิดเครื่องใช่ไหมครับเครื่องพอดีมือมากครับ